มทบ38ร่วมใจให้เลือดช่วยเหลือผู้ป่วยถวายเป็นพระราชกุศลและลงพื้นที่ช่วยกลุ่งเปราะบางพลตรีคณิสรอัสมะพอบอมทบ38ผู้อำนวยการสออจอสอสพระราชทานมทบ38นนำกำลังพลจิตอาสาพร้อมครอบครัวร่วมบริจาคโลหิตจ,จำนวนเจ็ดนายช่วยเหลือนายทวิทธานะผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ขอผู้ป่วยอาการหนักโรงพยาบาลน,น,น่านได้ปริมาณโลหิตจำนวน3า5 0นวน3 1 5 0ซีซีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรธมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระเจริญ29เมษายน2567และสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บ โรงพยาบาลน่านณสาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาติจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านต่อมาเวลา15นาฬิกาพลตรีคณิสรอ,อาสมะพอบมทบ38ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน และชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับอบตอรพระทาตผู้นำชุมชนและอสอมอลงพื้นที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมอบสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งผักปลอดภัยมเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธ์ดีน่านและ กล่องยาวเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยพิการติดเตียงทุกทลภาพและมีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลพระธาตุอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านจำนวน5้าครอบครัวประกอบด้วย1นนายศรีวันจิตตรงอายุ65ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่15หมู่10เป็นผู้ป่วยติดเตียงพิการทางการเคลื่อนไหวมีพัญญาที่ทุกทรภาพคอยดูแล 2. ในายแดงสุตาอายุ68ปีอาศัยอยู่บา้านเลขที่38หมู่หเป็นผู้ป่วยพิการติดเตียงไม่สามารถเดินได้มีพัญญาคอยดูแล 3. ในายแดงชัยโยอายุ90ปีอาศัยอยู่บา้านเลขที่7หมู่9เป็นผู้สูงอายุเคลื่อนไหวลำบากฐานะยากจนมีบุตรชายคอยดูแล 4. ในายแก้ว เพตะกรอายุ83ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่79หมู่งเป็นผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหวและพัญญาป่วยพิการมีลูกสะพ้ายคอยดูแล5นายป่าสุทธการอายุ81ปีไม่สามารถเดินได้มีพัญญาคอยดูแลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกลุ่มเปราะบางดังกล่าวซึ่งมีความซาบซึ้งใจที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้แม้จะเกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนัก ทหารก็ไม่หยุดที่จะช่วยเหลือประชาชนนิวยีสิบสี่สถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน